น้องโนล่าเดินเก่งแล้วคลิปน่ารักจูงมือแม่เจนนี่รับอากาศดียามเช้าเป็นกำลังใจดวงน้อยๆที่มาเติมเต็มชีวิตครอบครัวให้สมบูรณ์แบบจริงๆสำหรับน้องโนล่าลูกสาวคนแรกของคุณแม่นาเบลเจนนี่อันพาดนะป้อมเพชรและคุณพ่อมิกกี้อัญพาสนะป้อมเพชรซึ่งช่วงนี้ในอินสตาแกรมก็จะมีแต่รูปและคลิปของลูกสาวซึ่งแต่ละโพสต์ก็ได้ยอดไลค์เยอะมากกับพัฒนาการความน่ารักของน้องโนล่าที่อายุเพิ่งครบ1 ขวบไปเมื่อเดือนที่แล้วและภาพความน่ารักล่าสุดที่เจนนี่โพสต์เป็นคลิปที่ลูกสาวกำลังเดินต่อแตะจูงมือนำคุณแม่ไปเดินเล่นรับอากาศดียามเช้าเผลอแป๊บเดียวน้องโนล่าเดินคล่องแล้วเดินนำแม่เจนนี่เร็วมากด้วยเป็นความน่าเอ็นดูที่ถูกใจพี่ๆชาวโซเชียลอีกเช่นเคยไม่กดไลค์ไม่ได้แล้วกับโพสต์ล่าสุดของเจนนี่โชว์หน้าสดหน้าเด็กมากถูกชาวเน็ตจะผิดโฟกัสที่แหวนเพชรเม็ดแป้งเจนนี่อ้อนลูกสาวแลกจุ๊บน้องโนล่าคนละฟอดมิกกี้แอบงอนไม่ชวนพ่อเลยคลิปเห็นรูปเกือบเคลิ้มลุกสวยแซบแมทถ่ายติดวิญญาณแห่โฟกัสมุมขวาสาธุเลยแมทพิรณีโพสเด็ดเกินถึงกับติดแฮชแท็กเครื่องหมายสี่เหลี่ยมถ่ายติดวิญญาณขวาล่างทำเอาชาวเน็ตแห่โฟกัสบอกว่าเกือบหลอนเกาะติดข่าวกดติดตามข่าวสดเพิ่มเพื่อนนอกจากลุคใหม่สีผมสวยเด่นเป็นที่สะดุดตานางเอกสาวแมทพิรณีสวยแซ่บมากมากผมสีแดงจัดจนเพื่อนนางเอกและคนวงการบันเทิงรวมทั้งเหล่าแฟนคลับแห่คอมเมนต์เลยอาทิก้าวสุภัสราบอกว่าสวยเยยเข้ามากกบเหมือนเจ้าหญิงเมราในอะควาแมนสงกรานต์แซวแมทพิรณีสิ่งที่ผมเจอไม่ใช่แอรีลแมทน้ำตาไหลเปิดใจพร้อมคู่กรณีหลังขึ้นศาลแจงเรียกเงินล้านอีก10รายจ่อส่วนคุณแม่ลูกแฝดมากกี้ราศีก็คอมเมนต์ไฟลุกว่าแซบด้านแม่เป้ยปานวาดก็บอกว่าเฮ้ยเยยดีนกจริยาก็บอกว่าลูกสาวชนนผมแดงก็มา55ส่วนนางเอกแต้วณัฐพรก็คอมเมนต์ว่ามุนยังไงงงล่าสุดสาวแมทโพสต์ภาพสวยๆท่ามกลางดอกไม้อยู่ท้ายรถพร้อมแคปชั่นทำเอาหลอนว่าเพื่อนใช้ให้ไปเก็บดอกไม้3ช่อแต่เราเก็บมา5ช่อเพราะเราเด็ดเกินเครื่องหมายสี่เหลี่ยมถ่ายติดวิญญาณขวาล่างสาธุนอกจากบรรดาแฟนคลับแห่ชมความสวยแซ่บแล้วหลายคนไม่ทันสังเกตแฮชแท็กของสาวแมทเครื่องหมายสี่เหลี่ยมถ่ายติดวิญญาณขวาล่างเครื่องหมายสี่เหลี่ยมสาธุก่อนจะมีคนไปโฟกัสจุดที่สาวแมทบอกพร้อมทั้งคอมเมนต์ว่าโอ้ยเยยน้องแมทดูรูปเกือบเคลิ้มแล้วค่ะพอดูมุมขวาล่างคือเกือบหลอนค่ะถ้าไม่อ่านเครื่องหมายสี่เหลี่ยมก็ไม่สังเกตพอสังเกตปุ๊บ ก็จะหลอนนิดนึงใจสู้เผยอาการเอ็กซ์ชกเดือดรัศมีแขโฮลีฟิลด์เมืองไทยถึงกับต้องเข้าโรงพยาบาลกราบความใจสู้เอ็กซ์ทิตินันอัปเดตอาการจมูกหักหลังชกเดือดปะทะรัศมีแขในศึก10ไฟต์10ซีซั่น2พร้อมพูดติดตลกได้โอกาสทำจมูกใหม่แม้ว่านักแสดงหนุ่มมาดอบอุ่นเอ็กซ์ทิตินันจากทีมไว้จะไม่ชนะการแข่งขันสังเวียนดารา10ไฟต์10ซีซั่น2ที่ปะทะกับรัศมีแขฟ้าเกื้อล้นจากทีมแบล็คอย่างดูเดือดไปเมื่อคืนวันนี้โดยชกยกแรกของการแข่งขันต่างฝ่ายต่างปล่อยหมัดเข้าใส่กันอย่างดูเดือดจากนั้นยกที่2 X เดินหน้าปล่อยหมัดใส่รัศมีแขแต่รัศมีแขก็ปล่อยหมัดอันหนักหน่วงสวนกลับทำเอา X ถึงกับเลือดกำเดาไหลออกมาจนแพทย์สนามต้องเข้ามาเช็คอาการของ X อยู่หลายครั้งเนื่องจาก
เลือดกำเดาไหลออกมามากแต่ก็สามารถกลับมาชกได้ปิดท้ายยกที่3ต่างฝ่ายเดินหน้าปล่อยหมัดแบบไม่มีใครยอมใครจนในที่สุดรัศมีแขเป็นฝ่ายชนะและถูกตั้งฉายาเป็นอีแวนเดอร์โฮลีฟิลด์เมืองไทยตามชื่อนักชกดังด้าน X ได้รับคำชื่นชมในความเป็นน้ำใจนักกีฬาแม้จะไม่ได้ชนะการแข่งขันก็ตามโดยหลังจากการชกเสร็จ X ทิตินันได้เดินทางไปโรงพยาบาลทันทีล่าสุดผู้จัดการส่วนตัวอัดคลิปวิดีโอขณะที่ X นอนอยู่โรงพยาบาลด้วยสีหน้ายิ้มแย้มพร้อมกับชู2นิ้วมีความหมายว่าสู้ๆก่อนจะพูดติดตลกว่าได้โอกาสทำจมูกใหม่นอกจากนี้ผู้จัดการส่วนตัวอัปเดตอาการว่า X ใจสู้ไม่ถอยแม้จะรู้ตัวว่าจมูกหักและข้อมือซนแต่ก็ยังสู้ต่อจนครบ3ยกถ้าไม่ได้อองตอนกับรัศมีแขมากล่อมให้ไปโรงพยาบาลคงไม่ยอมมาตรวจด้านอองตวนปินโต้โค้ชของทีมแบล็คแห่งศึก10ไฟท์10ซีซั่น2คอมเมนต์ว่าPlease get well soon นะคูแปลว่าขอให้หายเร็วๆนะครับรวมถึงเจเจตรินโปรโมเตอร์รายการ10ไฟท์10ซีซั่น2เข้ามาให้กำลังใจว่าหายไวๆนะครับใจ 100% จริงๆยิ้มเหมือนไม่มีอะไรกราบใจนอกจากนี้ยังมีคนบันเทิงและแฟนคลับเข้ามาให้กำลังใจเป็นจำนวนมากก่อน X คอมเมนต์โพสต์ของผู้จัดการส่วนตัวว่าหลายอารมณ์หน่อยแต่สนุกมากครับ ลาล่าอาสยามตอบแล้วเล็กเจษดาเป็นเกมไหมหลังโดนเมาส์ควงหนุ่มหน้าใสลูกทุ่งสาวชื่อดังลาล่าอาสยามตอบชัดเล็กเจษดาหนุ่มคนสนิทเป็นเกมไหมหลังฝ่ายชายเจอข่าวเมาส์ควงหนุ่มหน้าใสหลังมีข่าวเมาส์ดาราหนุ่มขาวโบเทแฟนชนีหันไปกิ๊กหนุ่มหน้าใสแถมคนเห็นเช็คอินที่เดียวกันงานนี้ชาวเน็ตต่างฟันธงเป็นเล็กเจษดาเพื่อนชายคนสนิทของลูกทุ่งสาวลาล่าอาสยามกันเป็นแถวแถมก่อนหน้านี้ยังมีข่าวอีกว่าสาวลาล่าโดนหนุ่มเล็กตีตัวออกห่างเพราะธุรกิจไม่ปังจนอกหักต้องหนีไปบวชในช่วงเวลาเดียวกันพอดีเป๊ะล่าสุดลาล่าออกมาตอบชัดทุกประเด็นในรายการแซ่บ108ทางช่อง8ที่มีพชร์อานนท์และเอิร์กพรหมพรเป็นพิธีกรสรุปเป็นแฟนกับเล็กเจษดาจริงไหมณตอนนี้ก็คือเราค่อยๆพัฒนากันไปคักคำว่าแฟนมันจะครอบคลุมทั้งหมดความรู้สึกของเราคือตัวเราและตัวเขายังไม่พร้อมเป็นเจ้าของซึ่งกันและกันค่ะต่างคนต่างมีหน้าที่ของกันและกันมันก็มีความสุขในแบบของเราสรุปแยกกันหรือคะไม่แยกค่ะเราไม่เคยห่างกันเลยค่ะเพียงแต่การงานของเรามันใหญ่ขึ้นพี่เขาก็ทำงานเยอะขึ้นส่วนตัวเราก็มีงานเข้ามาเยอะจากโควิดทำให้เราต่อสู้ดิ้นรนอะไรหลายๆอย่างถามว่าล่าสุดเจอกันเมื่อไหร่เราเจอการประจำนะคะอาทิตย์หนึ่งก็2-3ครั้งล่าสุดเจอก็เมื่อวันกินข้าวกันเพียงแต่เราไม่ได้โพสอะไรในโซเชียลมากไม่ได้แบบว่ามีอารมณ์ต้องมาเล่นติ๊กต็อกกันตลอดอะค่ะใครขอเป็นแฟนก่อนคือหนูนี่หลักค่ะที่ไปแอลพี่เขาก่อนแต่ด้วยการพูดพี่เขาก็บอกว่างั้นเรามาเริ่มคุยกันไหมแล้วค่อยพัฒนากันไปค่ะคือเขาก็เห็นเราเป็นคนอารมณ์ดีคุยด้วยแล้วสนุกเราก็เห็นว่าเราไม่ได้มีใครเลยตอบตกลงเราคุยกันด้วยเราก็ไม่ได้เปิดตัวมาว่าเรามาเป็นแฟนกันเลยคือเราอยากคุยกันอยากศึกษากันไปก่อนด้วยตัวเราก็ชอบสไตล์แบบหนุ่มตีเขาอยู่แล้วพี่เขาเป็นสเปคเราแต่เราอะไม่ใช่สเปคพี่เขาหรอกค่ะคนละเรื่องเลยแต่เราเชื่อว่าทุกคนตั้งสเปคไว้แต่สิ่งที่คิดกับสิ่งที่ได้มันไม่เคยได้แบบนั้นอยู่แล้วนะคะสุดท้ายคนเรามันต้องอยู่ด้วยความรักและความเข้าใจกันอยู่แล้ว
สู้เราใช้ความรู้สึกดีๆต่อกันไปดีกว่าค่ะถามจริงๆสรุปเล็กเป็นเกย์ไหมอันนี้หนูก็ตอบแทนเขาไม่ได้ค่ะเพราะพี่เขาก็คือผู้ชายที่ดีที่สุดสำหรับหนูและดูแลหนูในฐานะผู้หญิงได้ดีมากจริงๆค่ะสมมุติถ้าเขาเป็นเกย์จริงๆเรารับได้ไหมยังจะรักเขาอยู่ไหมหนูยังรักเขาอยู่แน่นอนค่ะเพราะเขาไม่ได้ไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตใครนะคะในความรู้สึกหนูมันไม่ได้เลวร้ายอะไรนะคะเพราะความรักมันคือสิ่งที่ดีงามสิ่งที่บริสุทธิ์แล้วที่มีข่าวออกมาว่าดาราหนุ่มขาวโป๊ะเทแฟนชนีหันไปกิ๊กกับดาราหนุ่มหน้าใสที่เชียงใหม่เชื่อว่าเป็นจริงไหมเพราะเห็นว่าเราถึงขั้นหนีไปบวชคือเราก็ไม่รู้นะคะว่าจริงไหมแต่เราก็ไม่ได้ถามอะไรพี่เขาที่ไปบวชคือไปปิดวาจาเป็นความตั้งใจของเราก่อนปีใหม่ว่าต้องไปบวชคือที่ผ่านมาสภาวะจิตใจเรามีเรื่องดาวลงมาทั้งเรื่องงานเรื่องอะไรหลายๆเรื่องค่ะเพราะไม่มีงานค่ะทำให้เราอยากไปบวชทำจิตให้บริสุทธิ์จริงๆไม่ใช่เพราะว่าช้ำรักแล้วหนีไปบวชจริงๆค่ะแล้วช่วงนั้นเขาไปเชียงใหม่จริงไหมจริงๆพี่เขาไปหลายที่นะคะไม่ได้ไปแค่เชียงใหม่เขาไปคุยงานกับลูกค้าหลายๆที่หลายจังหวัดค่ะข่าวว่าเขาเช็คอินที่เดียวกันกับหนุ่มคนนั้นนะอันนั้นหนูก็ไม่ทราบไม่ได้ไปตามเช็คข่าวขนาดนั้นในข่าวเขาก็กล่าวหาเรากับพี่เล็กอยู่ค่ะด้วยผู้ชายอีกคนเราก็ไม่รู้ว่าเป็นใครเขาพูดถึงเราจริงเปล่าเราก็เลยไม่รู้ทุกคนพยายามโทรหาว่าใช่เราไหมเราก็เลยมันใช่เราเหรอที่ว่าห่างเราก็คุยกันทุกวันยังปกติดีอยู่ทางพี่เล็กเองก็ยังงงว่าเราที่ไปบวชเพราะอกหักเพราะเราก็ยังคุยกันอยู่แล้วล่าสุดที่บอกว่าเขาควงกันไปพัทยาอีกคืออันนี้เราก็ไม่รู้เพราะว่าเราไม่ได้ตามเขาจริงๆเราคบกันไม่เคยมาเช็คว่าอยู่ไปไหนทำอะไรเราถามแค่ว่าทำงานเหนื่อยไหมเราเคยเจอประสบการณ์มาก่อนที่โดนถามวันนี้อยู่ไหนทำอะไรยังรู้สึกรำคาญเลยเราเลยมีความรู้สึกว่าพี่เขาทำงานหนักอยู่แล้วก็ไม่อยากไปก้าวก่ายเขาว่าทำอะไรอยู่ที่ไหนอยากให้อิสระพี่เขาว่าอยากทำอะไรก็ทำไม่ใช่ว่ารับไม่ได้ที่จะเขาไปกับคนอื่นแต่เราสองคนอยู่ด้วยกันมาได้ถึงสองปีนี้ก็เพราะว่าเราค่อยๆเรียนรู้ความสุขและพัฒนาเรียนรู้กันอะไรที่มีความสุขเราก็เลือกที่จะทำมากกว่าค่ะถ้าเราไปฟิกซ์ซึ่งกันและกันมากเกินไปความเป็นส่วนตัวของคนมันจะหายหมดซึ่งมันไม่โอเคที่จะเป็นแบบนั้นนะคะแล้วคิดจะแต่งงานกันไหมมันยังไม่ถึงขั้นนั้นค่ะยังไม่คุยกันเลยเรากับพี่เขาอายุไม่น้อยแล้ววันหนึ่งอาจจะไม่ต้องแต่งกันแล้วก็ได้ตอนนี้เราก็39แล้วค่ะอาจจะไม่ต้องแต่งเข้าบ้านเลยก็ได้ค่ะขอถามตรงๆเชื่อว่าพี่เขาเป็นเกย์ไหมไม่เชื่อค่ะอันนี้ลาล่าตอบจากสิ่งที่พี่เขาดูแลเรานะคะซึ่งคนอื่นเห็นรูปลักษณ์ภายนอกของพี่เขาว่าจะเป็นอย่างไรซึ่งลาล่าก็ไม่แคร์นะคะแต่สิ่งที่ลาล่าเห็นไม่เหมือนกันเวลาที่เขาอยู่กับเราเขาเป็นผู้ชายคนหนึ่งที่ดูแลเราอย่างดีจริงๆทำให้เราไม่เชื่อค่ะมีคนทางบ้านถามหน้าเฟซบุ๊กว่าเล็กมีประวัติไม่ดีกับผู้หญิงมาเอาอย่างนี้ค่ะทุกคนต่อให้พี่เขาจะมีประวัติกับใครในโลกนี้จะให้ลาล่าไปมองแต่ประวัติเขาข้างหลังนี้หรือคะแล้วเราจะก้าวข้ามไปกันในอนาคตได้ยังไงถ้าเรามองแต่ข้างหลังเขาวันนี้เราให้เขาเป็นผู้นำแล้วซึ่งเขาประสบความสำเร็จในธุรกิจเขาแล้วด้วยวันนี้เราก็อยากเป็นคนที่ประสบความสำเร็จแบบพี่เขานะคะทำไมเราไม่เดินตามเขาแล้วมองแบบบ่อย่างที่ดีล่ะคะถ้าให้เราคอยระแวงพี่เขาตลอดเวลาแล้วเราจะอยู่อย่างไรคงไม่มีความสุขแน่นอนค่ะติดตามชมรายการเรื่องแซ่บๆก่อนใครโดยพิธีกรพระแชร์เอิร์กได้ทุกวันจันทร์ศุกร์เวลา 10:20 น.
ทางช่อง8กฎหมายเลข27หรือติดตามชมผ่านทาง Facebook Fanpage @ช่อง8ชั่วโมงคำสัมภาษณ์ลาล่าอาสยามได้ที่นี่